สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมนี่ของมือได้คงกับเกมโอเวอร์วอชกันอีกแล้วนะครับผมเทปที่8เทคที่3นะครับกับการรีวิวตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่าโอลิซ่านั่นเองเธอเป็นหุ่นยนต์รปภ.ที่นำบันนีนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เกิดมีโจรปล้นบุกชิงถุงมือนะถุงมือดูมฟิตไปเธอก็พังใช่ป่ะแล้วก็มีเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งมาซ่อมเธอทำให้เธอกลับมาใหม่แย่และเบเทอร์เป็นมากกว่านั้นเก่งขึ้นอะไรขึ้นเธอก็มีทรงผมทวิงเทลเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ตัวเมียนั่นเองเกี่ยวปะเนี่ยและปืนหลักของเธอนะครับเป็นปืนผมเรียกว่าปืนมินิกันเลยก็ว่าได้จริงๆก็ดูดิแล้วกระสุนของเธอเป็นกระสุนที่แบบพุ่งช้านะครับผมไม่ใช่กระสุนพุ่งทีเดียวถึงแบบนี้การยิงซาเลียให้การยิงฟาร่าผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่ได้ยากส่วนหนึ่งถ้าเกิดฟาร่ามันไม่ฟาร่าถ้าบินหลบไปหลบมามันก็หลบง่ายน่าจะมันจะยิงดักทางเอานะครับกระสุนถ้ากระสุนเยอะและเป็นแทงผมว่าดาเมจมันน่าจะอยู่ค่อนข้างเบาแน่นอนเกียร์ของเธอเดี๋ยวแล้วใครอยู่หน้าสุดอ่ะโดนละทุกคนเธอมีตั้งโล่กันมีบาเรียดูดถอยไปเอ้ยกันก่อนไม่เป็นโอ้ยมันยิงเข้าโอ้ฮักโกยมันก็สวยโอ้อยู่ข้างหลังโล่ดีกว่าเฮ้ยเยอะควันทานโอ้โอเคคุณเรียกว่าข้าเหรอช่างเถอะการเล่นครับเธออยู่ในระดับแทงตำแหน่งความยากคือ3ดาวนั่นหมายความว่าเธอเล่นง่ายกว่าซอมบี้แน่นอนสกิล E คือตั้งโล่ที่ขวาคือดูดรวบด้วยอย่างเงี้ยอู้เข้าหัวล้วนตั้งโล่ใหม่ไปตรงนั้นไปบักยาถ้าอันนี้ถ้าอันดีเมจมันคือการบัฟดาเมจให้ฝั่งเราทั้งหมดอย่างตัวระดับนี้ผมว่ามันหาสบาง่ายๆสบาร่องมันก็ยิงมวยกระโดดอย่างเงี้ยโอ้ค่อนข้างดูเด็ดเผ็ดมันใช้ได้ในระดับหนึ่งซับปืนนี่ผมเคยมีแนวคิดว่าปันผ่านโอเคผมเคยมีแนวคิดว่าปืนส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเอามาจากทิปฟอร์เทสส่วนหนึ่งซึ่งผมเคยคิดว่าไอ้พวกปืนเกนลิงเนี่ยมันยังไม่มีปืนแนวเฮฟวี่ใช่ไหมผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวเทวีอ่ะเพราะมันยิงไปได้รัวแล้วแจกถึงเยอะหรือซาเลียที่ได้ผลที่ได้ผลก็เหมือนตอนเมื่ออยู่ในระยะกลางๆเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามันก็มีตัวนี้มาซึ่งเป็นปืนที่ค่อนข้างมีความเคยชินกับดีว่านะหากใครเล่นชอบเล่นดีว่าตัวนี้น่าจะพอเล่นได้เนื่องจากว่าเวลาเป็นเธอจะเดินช้าลงอาจจะเดินเร็วกว่าดีว่าส่วนหนึ่งก็ได้โอ้กังชิวโอ้โคตรแรงไม่หมดโอ้ตะโอ้ยพักตรงคุณพันแมน
fire at will. โอ้กระนำ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 มีการสาดกระสุนที่ค่อนข้างมันพอสมควรชอบปืนเธอจังเลยผมเขาเรียกว่าเธอแล้วกันนะเพราะเธอเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นมีโปรแกรมเป็นเพศหญิงดูปืนดิเออมันยิงเสียงยิงเหมือนจักรจี้ดิอ่ะเฮ้ยว่าใครตั้งปักยาโอ้แรงแต่ไม่มีฮิวโอ้เดี๋ยวพลาดจุดแรกแน่เลยอุ้ยไกลถือว่าไกลหรือว่ามันไกลได้แค่นั้นในสิบวีไปยิงมวยก่อนเดี๋ยวก็โดนวูบโอ้ประกันกูละเอ็มพีนอนแฮกกดทุกคนพร้อมชนเวลารวบมานี่ไปไหนซอมบาตัดตรงโอ้โหไปอ่ะบอกว่าเธอค่อนข้างเสียแบบด้านระยะไกลเธอก็ไม่ได้ยิงแรงเธอไม่ได้ให้ตัวแนวทำดาเมจนะครับไม่ได้แทงดาเมจเหมือนโลนท็อปเป็นคนจะเป็นแนวทำดาเมจมากกว่าแบบแนว DPS อ่ะเพราะมันหลวงเก็บมายิงเที่ยวตัวหนึ่งตายแน่นอนนะแล้วก็ไม่ได้แทงยืนหรืออะไรครับมันเหมือนแทงเนี่ยไม่แทงเกิดหรือว่านะครับมันเหมือนแทงซัพพอร์ตดีกว่าป่ะเนี่ยแทงซัพพอร์ตอย่างเงี้ยแบบนี้เลยตั้งโล่มีโดดแล้วก็มีให้ตัวเองโดดรอบตีเท่าไหร่โอลิซ่าคุณจนโอลิสแต่เปลี่ยนชื่อมันเป็นโอลิซ่าเติมเอลงหลังบ่งบอกถึงเกียรตินิยมมาต่อไปเราลองสาฝากเวนดิเฟนดูมาจากดิเฟนเป็นแอตแทกโอ้ยไม่ใช่นี่ตรงคนนี้โอ้สวัสดีสหายสวัสดีญาติสวัสดีพี่น้องค่ะมีคนตั้งทฤษฎีมีคนตั้งคำถามนะครับผมในด่านนี้ไว้คนดูทุกท่านลองไปดูนะครับว่าทำไมหน่วยรักษาความปลอดภัยโอลิสคือตัวชื่อโอลิซ่าแล้วหน่วยรักษาความปลอดภัยชื่อโอลิสเนี่ยออริสตัวถึงไม่มีมือขวาและไม่มีซากมือตกเลยลองสังเกตดูสิอย่างเช่นตัวนี้มันแขนมันหายสองข้างเลยปกติของมันแถมตัวมันติดกำแพงด้วยเป็นคำถามที่ว่าใครเป็นคนบุกมาขโมยถุงมือออมิกแล้วเจ้าอันนี้ผมมองไม่ออกมันเป็นซากอะไรก็ไม่รู้นี่ตัวนี้มันมีมือซ้ายหลงเหลืออยู่แค่มือข้างเดียวแต่มือขวามันหายไปมือขวามันไปไหนอ่ะนี่ก็มือซ้ายอันนี้ก็มือซ้ายมีแต่มือซ้ายเป็นข้อตั้งคำถามที่ดีครับว่ามือขวาหายไปไหนปกติ
บริซ่ามันก็ไม่มีมือขวาใช่ไหมมันค่อยมาติดมือขวาที่หลังก็เป็นปืนแบบนี้โอ้โอ้ยกลับไปเลยเขาดีเขาตายด้วงยิงกันยิงได้ยิงดีอย่างเลยเฮ้ยรวบเฮ้ยรีโหลดก่อนเฮ้ยรับตื่นได้ยังตื่นได้อุ้ยรวมนี่ตั้งโล่แน่นชุดแน่นชุดวันพานอุ้ยวันพานต่อยตายต่อยตายวันยังยังเหรอคุณยายเฮ้ยเข้ามาโดนต่อยหมัดหนึ่งเป็นแทงรัวเป็นแทงดาเมจระยะกลางอย่างเช่นดีว่าคือระยะใกล้โดนท็อกคือระยะใกล้โคตรนี่เป็นแทงดาเมจระยะกลางนะครับผมคล้ายๆซาเลียมันไม่ได้ผลระยะไกลและระยะใกล้ก็สู้ตัวท่านดาเมจระยะใกล้เองไม่ได้แล้วพอจะยิงมันจากระยะที่พอยิงได้นึกออกว่าระยะที่แบบกระสุนไม่สาดเกินไปเนี่ยนี่เรียกว่าไกลเกินไปถอยได้หน่อยคุณยายสวยสวยมากโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันมากอุ้ยกังชิวหัวล้วนหัวล้วนมันยืนจ้องหน้าเลยใช่ไหมแม็กซี่แม็กซี่ยืนจ้องหน้าโรซิโอไม่ยอมยิงนี่ระยะการที่ผมบอกมันระยะประมาณนี้ไปตรงนั้นเออเจ๊หุกไม่ถึงฟันผ่านหัวล้วนหัวล้วนมันต้องมัดหนึ่งมันต้องมัดหนึ่งโอ้น่ากลัวน่ากลัวอยู่นอกบาเรียไปจะเข้ามาในนี้ให้กอดไม้ไทยหมดก่อนเรียบร้อยเฮ้ยโดนแฮกผมโดนแฮกโอเคนี่ป้าเปิดเคลียร์ให้โอ้ผมติดมาละโอ้นี่มันบอกว่าคุณอยู่นั่นซะเขาบอกใครคนถือปืนยิบฆ่าคนหนึ่งไว้วันหลังต้องจำไว้ครับว่าเราพอแถวบ้านคุณอาจจะพกปืนเจนนิ่งในกระเป๋าก็ได้ไปตรงนู้นไปอ่ะไปมันหลับไปจีโอ้ตั้งโล่ละโอ้ตั้งอย่างนี้เลยหาต้อมบ้าหาต้อมบ้าหาต้อมบ้าเจอละมาต้องมาต้องอีมัดมาต้องอีมัดโอ้โหหัวโอลี่หัวโอลี่หัวโอลี่ไม่มีตัวหัวล้วนๆโอ้ยเหนื่อยเลยวิกตอรี่เหนื่อยPay off the game.
อจุดสุดท้ายตั้งโล่ไฟแอดวิลหัวโอลี่หัวโอลี่หัวโอลี่ไม่มีตัวหัวล้วนๆอ๋อโหวตให้คนซัพพอร์ตหน่อยคนนึงเดี๋ยวเขาเหงาให้ใครโหวตให้I was only following my legend. I'm still getting the hang of this. ลุยต่ออีกสักตาหนึ่งหนูคิดมันจะแบบน้อยเกินไปคุณเพิ่งสังเกตว่าการคิดขวางของเธอมันมีทริคการเล่นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกอย่างหนึ่งนะครับคือผมขอเรียกว่าเธอแล้วกันเพราะเธอคือคุณยนต์เธอคือคุณยนต์ AI ตัวที่มีวอร์แกรมเพศหญิงโอเคMy primary function is to ensure your safety. เมื่อกี้เธอบอกว่านะ My primary function is to ensure your safety. สักอย่างนี่แหละก็ว่าโปรแกรมหลักของฉันสั่งการให้ดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลให้พวกคุณปลอดภัยแต่ไม่พอเขาปลอดภัยเนี่ยคือไอ้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะไปสุดแต่มันสั่งให้มันหยุดได้แล้วก็ดูดตัวนั้นซึ่งเอาคิดสิถ้าเกิดมันดูดตกเหวหมดอะระยะดูดมันกว้างแค่ไหนโอ้ยโดนดูดละถอยไปโอ้ยรวบอะตองโอ้ยเดี๋ยวนี้ทั้งหมดรวบเอาซิโอซิโอตัวมันยิงเบาเจ็ดหกก่อนคุณยายคุณยายมาตรงมาที่สามคุณยายมาที่สี่แล้วไปตรงนู้นตบบาไปแทนอ๋อเราจะตมันเหมือนป้อมปืนมากกว่าต้องไปเดินได้โอ้ยโอ้เหนื่อยจะไปมันควรจะเป็นตัวดีเฟนส์นะผมว่ามันไม่เหมาะกับตัวแอตแทกมันไม่ใช่แทงโล่แบบขยับได้ไม่โล่แบบเดินไม่ใช่โล่แบบนั้นมันคือโล่แบบแค่ป้องกันดาเมจส่วนหนึ่งนี่อยากจะปลอดภัยเหรออยู่หลังบาเรียสิไปตรงนั้นตัดกิ่งช่างเถอะโอ้ยมึงบอกว่าแท่ไอ้แท่นที่มันปักนี่มันทำลายไม่ได้Analyzing previous combat performance. My shot finds their mark. ฮะเมื่อกี้พวกมันคุยอะไรกันเนี่ยไม่ได้เสียงเหมือนอันนาI've got Fire at will. See you later, Fiona.System overload. Excuse me.
โล่ไปไอ้หนูนู้นอย่าเพิ่งเข้ามาเออปืนร้อนหมดเลยมึงมันน่ารักอ่ะกูสิโลก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษยังไม่มีกระจาดเฮ้ยกระจาดไม่ตรงอีกละนี่มาทดลองกันว่าอัลติเมทของโอริซ่าจะสามารถทะลุกำแพงได้ไหมเงียบพวกเนี้ยเดี๋ยวก็มีคอนโดเองอ่ะเชื่อผมอย่าเอายี้ไปลองในคลิกเกมหรือคอมเพทิทีฟนะครับผมเตือนไว้ก่อนเห็นไหมบอกแล้วยิงไปก็มีคอนโดเองฮะที่เป็นคิวเลยเหรอOut of my way. เจ๋ง ผมจะเสียงปืนเธอเปลี่ยน โอ้ย โอเคมายิงชิวไปได้ระยะไกลใช้แค่ไหนเฮ้ยลูกบังกันหน่อยยิงไม่ถึงนี่ได้อ่ะมาเราไม่ถึงฝั่งเรานะครับต้องเป็นระยะที่ไอเนี่ยมันมองเห็นเท่านั้นเราควรปล่อยให้มันยึดหน่อยดีกว่าผมอยากลองเล่นด่านชายอะสบายสหายเราไม่ปวดแล้วเราไม่ปวดแล้วสู้ๆย่าย่าย่าและย่าก็สวัสดีอะไรแค่มาดูเฉยๆไม่ต้องยิงเอ้ยโว้ยยิงโดนได้ไงวะยิงโดนได้ว่ามันยิงลอดช่องเนี่ยไม่เอานะถ้าเป็นมิดนะเออให้มันยืนได้นิดนึงต่อให้อีกฝั่งหน่อยอีกฝั่งเขางอนไม่เข้าเดี๋ยวว่ามันมาแล้วมันมาแล้วเจอดิAgonь по готовностиNanoboot that minute. Buckle up. This gunslinger's loaded. Eating enough. Stop. Not resist. I am unstoppable. Here. Almost break it. Damn. คุณว่าบอทชนะป่ะโอ้ดิบ้าเขียก็หมดทั้งสู้ละคุณยิงคนอื่นไป
เดี๋ยวเข้ามาสักทีแล้วตอนนี้โยซิโอเข้ามาช่วยฮิวนะครับตอนนี้เก็ตปกเปิดอันตีเปิดอันตีมาแล้วก็จูไม่ใช่ยิงโปโดนทุกตัวแบบนี้เสียงยิงยังคงอยู่แต่เขาหลับไปแล้วยิงมันนะตอนนี้ยิงมันสถานการณ์นี้ค่อนข้างจะกระทึกคึกโครมอันนี้มองหน้าหนูผมนะครับมองหน้าผมแล้วก็เดินจากไปนี่เรียกกันเข้ามาอีกแล้วมันพยายามจะฆ่าผมแต่เขาก็เดินวนครับเดินวนเฉยเข้ามานัดหนึ่งสองนัดที่สามเขาจะคิดว่าบางทีอาจจะไม่ต้องสนใจโอลิซ่าตรงนี้ต้องเข้าไปบุกในสนามลบนะแต่ตอนนี้จุดแคปกำลังค่อนข้างจะเยอะมากครับฝั่งสีฟ้ามีอยู่สี่คนฝั่งสีแดงมีไม่รู้กี่คนตอนนี้สีฟ้ายึดได้แล้วรถฮอกนอนกิ้งไปกองแล้วจบการภาคโอเวอร์เพลย์แค่นี้ไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวขอไปดูสกินไฮไลท์อินโทรของโอลิซ่าก่อนปิดตัวเท่านี้ครับปกติก็ดีมันเล่นกับบอลนี่หว่าในจังหวะนี้เลยตั้งโล่มีการ์ดตึ้งอะโก้ไม่มีแค่นี้เหรอก็ไม่แย่ไปมาดูไฮไลท์อินโทรหรือพวกนี้กันไม่ใช่ของเบอร์สิสกินของเธอนะครับคือคล้ายแบบเซนทอร์ที่มีแหลกอะไรสักอย่างไม่รู้นะคล้ายๆกองอย่างนึงเมื่อกี้ก็สีพวกสีผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงที่มันปรับเปลี่ยนใหม่คาร์บอนไฟเบอร์สกินเป็นสีดำรวมนึกถึงวอลเฟมอันนี้สกินเป็นด้วงอันนี้นี้ดูเป็นด้วงทรายนี้ดูเป็นด้วงแบบไฮเทคนิดนึงเขาเรียกว่าซับอันนี้มันเรียกว่านะซับไฟสกายหลับอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เป็นหน่วยรักษา security ใช่ไหมที่ถูกอัดเละไปอ่ะคล้ายๆแต่ไม่น่าใช่แต่มันไม่มีเขาอันนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวผู้มากกว่านี่มันต้องมีเขาสิได้เท่นะแล้วก็มีเขาสามนอไม่ค่อยพูดถึงนะครับครับอีโมดของเธอ stop จอนโอ้เขี่ยดินมีทำหน้ายิ้มใส่เดี๋ยวคอนฟิเดนซ์นี่เก๊กนี่เด็บคนนี้สวยนี่สต็อปมีสั่งหยุดโอเคแล้วไปไวไลน์จะไม่พูดถึงสเปย์แล้วจะไม่พูดถึงมันนะเนื่องจากสเปย์มันก็มีอะไรแบบเดิมแปลว่าใครครับบางทีอาจจะบอกว่ามีคนสร้างด้วยนี่เธอเหมือนกับรปภ.มากกว่าหน่วย security อ่ะไม่มีอะไรมีแค่ธรรมดาเกี่ยวกับของเธอนั่นเองนี่ใครเอฟเฟคในไฮไลท์อินโทรดูกันชอบอันไหนเป็นพิเศษครับไว้ผมจะลองซื้อมาดูช่วยกันโหวตหน่อยแล้วกันนะอันนี้อันหนึ่งนะใครอยากให้ผมซื้ออันนี้กดเลขหนึ่งใครอยากให้ผมซื้ออันนี้กดเลขสองโอ้อีกรอบอันที่3เปิดอันตีคือการเปิดติสำหรับความเห็นส่วนตัวผมชอบอัน1กับอัน2อ่ะจางชิวแล้วก็สเก็กแต่อันสองผมว่าผมชอบสุดนี่น่ารักโอเคครับผมไม่ใช่กับไปพาร์ทหน้าการเล่น Overwatch นะบางทีผมอาจจะเล่นตัวนี้รอตอนมันมาในเซิร์ฟหลักนะครับผมอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ PTR ไงหากใครยังไม่รู้หรือไม่เห็นอะไรนะครับผมใครมีคำถามสงสัยถามมาแล้วขอปิดการไลฟ์เพียงนี้ไม่ใช่การไลฟ์ดิปการเอาใหม่ก็ปิดการนะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย